วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพืชเกษตรนะคะไผ่ถือว่าเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เกษตรกรนิยมปลูกไว้ใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลายนะคะทั้งบริโภคหน่อไม้และลำไผ่เนี่ยก็ยังขายได้อีกนะคะถือเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับอย่างที่บ้านผมนะครับจังหวัดน่านก็จะมีไผ่รวกน่านนะครับแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆที่รู้จักจะมีไผ่ตงไผ่เปาะไผ่สร้างหม่นแล้วก็ไผ่หกหลากหลายมากเลยนะครับสารคดีเกษตรวันนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมไปพบกับสายพันธุ์ไผ่จากจังหวัดหนองบัวลำพูที่ทางกรมวิชาการเกษตรเพิ่งจะรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์พืชใหม่เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองค่ะจะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับพี่หนิงผู้สื่อข่าวเกษตรของเราอยู่ในพื้นที่แล้วไปติดตามชมกันครับแปลงปลูกไผ่ของคุณเกรียงไกรไทยอ่อนเกษตรกรที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูกว่า40ไร่มีไผ่อยู่หลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่มีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่ค้นพบในพื้นที่แห่งนี้พี่เกรียงไกรไปเจอไผ่หวานพันธุ์นี้ที่ไหนคะเจอที่บ้านหนองโดนตำบลกระดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับไปเจอโดยบังเอิญนะครับ คือมาซื้อที่ทุกปีนี่แม่ก็จะเอาหน่อไม้พันธุ์นี้กอเนี้ยมาให้ชิมแม่ก็บอกตลอดเลยว่าไผ่ตัวนี้มันไผ่หวานกินดิบได้นะ มีอยู่วันหนึ่งผมที่ขึ้นมาปีสุดท้ายก็คือมาชิมดูก็ปรากฏว่าหวานก็เลยให้แม่พาไปดูก็ไปเจออยู่ที่กอเจออยู่2กอครั้งแรกนะครับแล้วก็เอามาขยายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับไผ่หวานหนองโดนหรือไผ่หวานหนองบัวลำพูเป็นไผ่ตระกูลเดียวกับไผ่บงหวานค่ะกอโปร่งไม่แน่นทึบเก็บหน่อไม้เป็นหลักแต่ลำไผ่ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จุดเด่นก็คือหน่อไม้ไผ่หวานชนิดนี้ไม่มีสารไซยาไนด์จึงบริโภคสดได้ไม่มีรสขมและไม่ต้องนำไปต้มค่ะเห็นบอกว่าคนที่เป็นโรคเกาต์ก็ทานได้เพราะอะไรคะพี่คนที่เป็นโรคเกาต์ก็ทานได้เนื่องจากว่าไผ่ตัวนี้ไม่มีสารตั้งต้นของเพียววอลีนก็คือสารตั้งต้นของยูริกจะมีในหน่อไม้ทุกชนิดเว้นแต่ไผ่หวานหนองบัวลำพูจะไม่มีครับตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคะพี่สายพันธุ์นี้ตลาดสายพันธุ์ไผ่หวานหนองบัวลำพูนี้ตลาดเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากว่าตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบนกำลังซื้อจะสูงเนื่องจากว่าไผ่ตัวนี้จะไม่มีในธรรมชาติจะมีเฉพาะคนที่ปลูกขายเท่านั้นนะครับขายจำหน่ายอยู่ราคากิโลละออกจากสวนนะทุกวันนี้50บาทถ้านอกฤดูก็อยู่70บาทออกจากสวนนั่นนะครับการปลูกในสภาพไร่ใช้ระยะปลูก 3x3 เมตรเริ่มเก็บหน่อขายได้หลังปลูกไปแล้ว2ปีค่ะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ5ปีขึ้นไปขนาดหน่อไม้มีความยาว 20-25 เซนติเมตร 3-5 หน่อต่อกิโลกรัมจะให้ผลผลิตกอละ 5-10 กิโลกรัมต่อปีและยังผลิตให้ออกนอกฤดูได้อีกด้วยค่ะอันนี้เราได้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วใช่ไหมคะจากกรมวิชาการเกษตรครับไผ่หวานหนองบัวลำพูเนี่ยได้ขอขึ้นจดทะเบียนพันธุ์พืชรับรองเป็นพืชเป็นไผ่ชนิดแรกในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพืชพันธุ์พืชรับรองครับที่กรมวิชาการเกษตรนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2555ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังส่งเสริมให้เป็นพืชทางเลือกเพื่อสร้างแหล่งอาหารและเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปค่ะ